ทุกคนดูดิครับว่าพี่ไม่ได้รีวิวรหัสไก่ตันร้านตัวเองมานานแค่ไหนแล้วนับไปก็ค่อนข้างที่จะนานนะครับที่ไม่ได้โปรโมทไก่ตันเลยนะครับเพราะว่าเนี่ย3สัปดาห์ที่แล้วแม่งโคตรนานเพราะ YouTube มันมีกฎมาใหม่นะครับผมเลยเลี่ยงที่จะอัดโปรโมทอย่างนั้นนะครับแต่ก็ยังโปรโมทอยู่เรื่อยๆนะครับคุณดูแต่ก็โปรโมทแบบมันจะมีแบบไม่ได้แบบไม่ได้โปรโมทแบบเถื่อนแบบเมื่อก่อนนะครับแต่ผมก็ยืนยันว่าร้านพี่คุณภาพไม่เคยตกนะครับรหัสเทพก็คือรหัสเทพเหมือนเดิมและก็ยังเทพกว่าเดิมด้วยไอ้โง่ยืนยันว่าคลิปนี้ใครไม่กดไลค์มึงเป็นเกย์ใครไม่กดไลค์เดี๋ยวผมจะตามไปตุ๋ยตูดยันบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็กดไลค์พี่ด้วยละกันนะโอเคเป้าเปิดแอร์ก่อนร้อนชิบหายเลยแค่กดไลค์เองนะครับผมคิดว่าคงไม่ยากคงไม่ลำบากใช่ไหมครับน้องๆก็แค่ใช้นิ้วหล่อๆของพวกมึงอะจิ้มไปที่ปุ่มอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะครับเวลิกุสเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวกล่องนี้นะน้องๆเดี๋ยวรีหน้านี้ก่อนน่าหมดแล้วเห็นไหมบอกเลยว่ากล่องนี้ขายดีมากนะครับกล่อง999บาทกล่องนี้เนี่ยลงปุ๊บแบบไม่ถึงวันก็หมดนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นรหัสเทพ 100% เลยนะคนดูทุกรหัสการันตีผลและ Power VC และเกมพาร์ทนะครับอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเกมพาร์ทแต่ผลถาวรนี่มีแน่นอนนะครับแล้วก็199ตรงนี้ก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพเช่นเดียวกันนะก็รหัสที่ผมจะมารีวิวตอนนี้เนี่ยเป็นกล่องกูจะเอาใส่กล่องไหนดีวะกล่อง999ละกันรหัสนี้นะคนดูเดี๋ยวผมเอาปกให้ดูก่อนนี่นะคนดูรหัสรหัสนี้ป่าววะรหัสนี้แหละรหัสนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูรหัสนี้เรามาดูกันว่ามันคุ้มกับราคา199หรือเปล่าแต่ก็ขออธิบายก่อนซื้อนะครับคนดูกล่อง199เป็นกล่องที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่ได้รหัสเทพย้ำว่าสุ่มเสี่ยงที่จะไม่ได้รหัสเทพนะครับเพราะเป็นกล่องสุ่มระหว่างไก่ตันกับรหัสเทพใครที่รับความเสี่ยงความสุ่มไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อโอเคไหมครับน้องๆอันนี้ผมไม่ได้พูดประชดนะอันนี้ผมพูดความจริงนะครับใครที่รับไม่ได้ที่จะต้องเสี่ยงที่จะต้องสุ่มแล้วกลัวที่จะไม่ได้รหัสเทพแต่มันได้รหัสอยู่แล้วแหละแต่ไม่ได้รหัสเทพโอเคไหมก็ไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นกล่องสุ่มไก่ตันกับรหัสเทพประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเข้าใจตรงกันนะครับส่วนถ้าได้รหัสเทพ 100% เลยก็คือกล่องนี้999นี่ได้รหัสเทพแน่นอน 100% นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาเติมเดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวกล่องเอ้ยไม่ดีกว่าคลิปนี้แหละรหัสนี้แหละผมจะลงกล่องละ999เลยเพราะมีคนบอกไม่อยากให้พี่รีวิวกล่อง999เพราะฉะนั้นอันนี้แหละกลัวใส่กูเปลี่ยนใจแม่งส่วนรหัสเทพ999ก็ยังใส่เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบความเสี่ยงไอ้พวกชอบปั่นบาคาร่าไม่ใช่ไอ้พวกที่ชอบเสี่ยงชอบแบบวัดดวงเลยก็มาจัดกันได้กล่อง199นะครับคือผมยังไม่ได้เอาลงนะคนดูแต่จากอัดคลิปเสร็จผมก็จะเอาลงกล่องนี้เลยนะผมเคยเอารหัสลงกล่องแล้วกูไปนั่งรีวิวอะแม่งมีคนซื้อไปแล้วกูรีวิวไม่เสร็จแล้วกูยังซอบเลยไปเข้าเกมกันนะครับมีโลบัคอยู่1โลบัคนะครับเดี๋ยวไปดูอวตารซิว่ามันจะคุ้มกับราคา900หรือเปล่าอันนี้ผมโกนหนวดแล้วนะก็ขึ้นมาใหม่นะเพราะกดไม่ได้ประมาณ2วันแล้วมั้งแต่งตัวอะไรเนี่ยก็อต AK หรือเปล่าแต่งเป็นก็อต AK เลยไหนดูทั้งหมดมีอะไรบ้างก็มีเครื่องอุ่นขาอันนี้จะเป็นชุดของผู้หญิงนะครับเนี่ยส่วนมากเป็นชุดของผู้หญิงมีอะไรกระโดดท่ากระโดดด้วยเนี่ยซื้อแล้วตัวละครที่ซื้อแล้วมีประมาณนี้นะครับก็คุ้มอยู่นะสําหรับ100ได้สําหรับ999เนี่ยพอมีของแต่งตัวไปก็ค่อนข้างเยอะป่ะเนี่ยไม่ค่อยเยอะแล้วกันนะไหนดูเสื้อยืดได้มีอะไรบ้างอ่ะมีตัวเดียวไม่แต่มันไม่ค่อยเยอะนะคนดูของแต่งตัวเนี่ยเอาเป็นว่าไปดูในเกมกันนะว่าแบบผลถามว่ามันจะเยอะแบบปกหรือเปล่าเพราะแบบผู้เล่นบอฟฟูส่วนมากก็ไม่ค่อยอินกับแฟชั่นในโรบล็อกนะครับส่วนมากก็เข้าไปดึงไปงัดตัวไอ้เลโก้อ่ะไปงัดตัวไปคอมโบตึงๆใส่พวกเบียวบอฟฟูไอ้ไก่อย่าลืมนะใครไม่กดไลค์เป็นเกย์นะครับทุกคนแค่กดไลค์พี่เองอะครับคงไม่ยากใช่ไหมฮะkittenshopth.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพาร์ทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะ Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับมาแล้วเฮ้ยเย็ดเข้มีโยรู้ด้วยสีอะไรวะเนี่ยสีเขียวโยรู้แต่เป็นโยรู้ V2 นะครับก็ถือว่าคุ้มเปอร์เซ็นต์200แม่งน้อยกว่ารหัสหลักอีกตังค์อยู่107เองโอ้ยอุ๊ยดาบติดดาว1อันโยรู้499มาร์ทแล้วก็ดาบคู่กับบัดดี้สวอร์ดนี่600มาร์ทนะครับคนดูมีอะไร600อีกมีเลนโกคุก็600เซเบอร์600มาร์ททูชิตะ300มาร์ทมีวันนี้นะคนดูมีปืนด้วยนะครับแล้วก็มีคาบูชะเหมือนจะไม่ค่อยเล่นคาบูชะแล้วเนี่ยเจ้าของคนเดิมเนี่ยเหมือนจะเล่นแต่กีตาร์บุ๊กเนี่ยว้าเลยเกินเสริมเลยกีตาร์บุ๊กเนี่ยแล้วก็มีนี่ด้วยไอ้ปืนพิษลืมซื้อแล้วก็มีเอ้ยมันใส่ผ้าคลุมอะไรวะเนี่ยแม่งโคตรกากเลย
มีผลแดงอยู่2ผลนะครับแล้วก็เก็บผลได้2ผลนะครับเก็บซ้ำกันได้2ผลนะประมาณนี้เผื่อคนไม่เข้าใจนี่กูรีวิวละเอียดยับเลยปกติผมไม่รีวิวละเอียดอย่างงี้นะไปดูที่ผลถาวรกันมา1ผล2ผล3ผลอันนี้คือผลกากๆนี่มี3ผลแล้ว4ผล5ผลผลพระก็มีนะคนดู6ผลผลพระเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มนะคนดูซื้อมาแล้วคุ้มแน่นอนเพราะว่าเราฟาร์มได้ทุกอัปเดตเลยไม่ว่าจะอัปเดตมาเพิ่มเรื่องมาแล้วก็สามารถใช้ผลตะไปฟาร์มได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าควรมีติดตัวไว้ไม่มีถาวรก็มีแบบติดตัวไว้เป็นผลของโง่อย่างเงี้ยมันจำเป็นเว้ยแต่กูต้องนับใหม่กูลืมผลปีศาจเลยแม่ง1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดอุ้ยมีสายฟ้าด้วย8ผล9ผลมีมังกรมีทั้งหมด9ผลปีศาจนะครับคนดูผมมองว่ามีแบบประตูกับสายฟ้านี่ก็คุ้มแล้วนะเพราะว่าสาย PVP ก็คงจะต้องขาด2ผลนี้ไปไม่ได้นะครับอีกผลนึงที่ขาดไปได้นั่นก็คือผลมืดแต่ก็ถ้าเป็นสายที่ PVP แบบว่าใช้ฝีมือจริงๆนะครับผมแนะนำว่าก็ต้องเป็นสายฟ้ากับประตูนี่แหละที่ค่อนข้างที่จะโกงเลยส่วนไอ้พวกสแปมผลพิษสัตว์แล้วก็ไม่นับแล้วกันนะครับไอ้พวกผลแมวเป้าผลหมาจิ้งจอกอะไรเงี้ยไอ้กาดูกันว่ามันจะเป็นเผ่าอะไร V4 นะครับอันนี้ดูก็รู้เลยว่าเป็นเงือก V4 แต่เทียไหนไม่รู้ต้องไปลุ้นอีกทีเพราะฉะนั้นผมจะย้ายเซิร์ฟหาไก่ตบเล่นๆจะมีค่าหัว5ล้านด้วยนะคนดูถ้าผมพูดแบบ energy ไม่ค่อยเยอะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเหมือนจะเป็นหวัดเลยว่าแบบติดเกมเกินช่วงนี้ติดอนิเมะติดเกมเกินว่าจะเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไอหมดแล้วเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ Haki V2 แล้วเนี่ยเซงว่าผู้เล่นคนเก่านี่น่าจะหยุดเล่นไปนานนะครับแต่ผมการันตีว่าส่วนใหญ่เป็นไฮคิวีสองนะครับอันนี้จะส่วนนิดนึงที่ไม่ใช่ไฮคิวีสองแล้วกูเอามารีวิวเพื่ออ้าวแล้วโดนตุ่ยอย่างงี้ยังไงครับฮัลโหลโดนกูตุ่ยไปสิอุ้ยช่วงนี้ผมแบบกลับมาท็อปฟอร์มนะครับเริ่มเปิดดีไอคิวเป็นเรียบร้อยแตกหนึ่งไอ้โง่ตายมันจะเปลี่ยนฝั่งมาว่ะเป็นฝั่งมารินแสดงว่าไอ้นี่ไอ้เกนี่ไม่อยากเสียค่าหัวเนี่ยส่วนมากพวกห่วงค่าหัวมันก็จะแบบชอบไปเอาฝั่งมารินมาลงอะครับไม่ได้แขวะใครนะน้องๆเฮ้ยไอ้สกิลกูว่าวไอ้เวนชิบหายแล้วมันมีสกิลนี้ด้วยว่ะโอเคปาดเราหน้าด้วยครับน้องๆอุ้ยต้องเปิดไอคิวหลบทันเย้ยจะเปิดไปทันสรุปทันหรือไม่ทันเนี่ยเด็กกี้เนี่ยงงไหมวะละเย้เนี่ยมันรู้ทิกเวลาสู้กับผลสายฟ้าเราต้องแบบอยู่ที่สูงๆนะแต่ว่านี่มันก็แบบก็สายพีพีแบบตึงอยู่แบบรู้ทิกอ่ะรู้สเต็ปพยายามจะอยู่นิ่งนะครับเราเจอกาวิตี้อ่ะคลิปนี้สาระเน้นๆนี่ไงบอกแล้วอย่าอยู่นิ่งอะไรสกีว่าวสองรอบนะมึงไงหนูเกณฑ์เลยครับน้องๆ V4 เทียร์10นี่ว่ามีโอ้มีเกาะและมันก็มีเกาะเหมือนกันเรียบร้อยตายไอ้ไก่เหมือนว่าเขาจะไม่ออกมานะเอ้ยออกไอ้ยังกูเกณฑ์อยู่มึงก็ออกอ่ะเนี่ยไอ้นี่แบบแค้นฝังใจอุ๊ยยัดเข้มันเอาเก่งจังเลยครับพี่เย็ดมีการบิงหัวร้อนแล้วเนี่ยผมว่าไอ้นี่มันน่าจะหัวร้อนแล้วนะโหโคตรแรงอ่ะแล้วผมอย่างแรงอ่ะคนดูและช็อตคากำแพงเลยจังหวะนี้มึงจะไปไหนรอดเรียบร้อย 3/3 อีซี่ออกเซิร์ฟเลยปะเนี่ยเอ้ยมันเปิดอีกแล้วเอ้ยมันจะเอาไว้ได้เลยนี่ว่าเจอสเต็ปคอมโบเยสเคโน V4 ว่ะโอเคโน V4 ก็ได้เขาบอกว่าโน V4 นะครับแสดงว่าไอ้นี่ก็แบบคือร้องอ่ะเดี๋ยวผมเล่นทูชิตะดีกว่าเดี๋ยวรอเกตหมดเล่นทูชิตะแล้วกันรีตัวให้คือผมไม่มีไฮคี V2 ไว้ผมเลยไม่รู้ว่ามันใช้เซตอะไรอ่ะแม่งเฮ้ยไอโมจิโอ้โหเยสเคมึงบอกโน V4 แต่มึงใช้โมจิเลยนี่นะไอเวนที่โกงนี่ว่าโดนอย่างงี้อุ๊ยถือว่าแลกกันอยู่โดนไอไก่โดนอย่างนี้ยังไงครับอุ้ยเฮียสกิลว้าวไอเวนมันมืดแล้วกูมองไม่เห็นไงคนดูไอ้นี่มันเล่นเป็นนะเนี่ยคนดูดูดิมันแบบมันพยายามยื้อระยะเพราะโมจิระยะก็ไกลแล้วไงนายเล่นโมจิไม่เป็นนายก็ยังเสลอเล่นเนาะเพื่อนตายซะไอเกเอ้ามันคนละตัวกันดีกว่าโอ้แล้วกูด่าซะเยอะเลยขอโทษเพื่อนแม่งหนีออกเซิร์ฟเลยเฮ้ยกูไม่น่าด่ามันเลยแม่งที่ผมด่ามันเยอะเหลืออะไรวะเนี่ยฮะกูต้องย้ายเซิร์ฟหาคนเล่นด้วยอีกแล้วไม่น่าไปคอมโบโซตึงโซโหดกับมันเลยมันหนีออกเซิร์ฟเลยว่าอย่าลืมนะครับคนดูรหัสเทพๆอย่างนี้ซื้อได้ที่ไหนนะแน่นอนอยู่แล้วต้องซันคุงช็อปนะครับคนดูลิงเว็บพี่ปักหมุดไว้ให้หน้าชุมชนนะครับปักเม้นไม่ได้นะครับเดี๋ยว YouTube ด่าราคาย่อมยาวย่อมเยานะครับ
สำหรับรหัสเกมเอาตรงรหัสเกมมันก็โดยเฉพาะรหัสเทพมันแพงอยู่แล้วนะครับแล้วไอ้นี่มันหายตัวมาได้ไงเนี่ยมึงโปป่ะเนี่ยฮะโปหรือบั๊กโปหรือบั๊กถามใจเธอดูมึงโปหรือมึงบั๊กมึงอาจใช่บั๊กของเกมเนี่ยกูนี่แหละคือผู้ประยุกต์ความยุติธรรมโอ้ต้องเปิดไฮคีถึงจะมองเห็นน่ะแม่งไม่เปิดไฮคีก็มองไม่เห็นอ่ะคุณดูบั๊กอะไรวะเนี่ยอย่างโกงเลยอุ้ยดูดิแล้วมันพังไฮคีกูแล้วกูจะมองเห็นได้ไงวะไปไหนแล้วโอ้โหเอสเคบั๊กอะไรวะเนี่ยโคตรโกงเลยมีอีกไหมไอ้งามไส้นี่ไงตายกูมองไม่เห็นกูยังฆ่ามึงตายไอ้ไก่แล้วกูเกลียดเลยจังหวะนี้เข้ามาดิวัสบุมึงจะถอยทำเพื่ออะไรเนี่ยเอ้ยต้นตุ๋ยต้นตุ๋ยโอ้ยเย็ดเคสองลุมหนึ่งเลยเหรอนี่กูเป็นใครเนี่ยมึงจะลุมกูเพื่ออะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่รหัสซันคุงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสามลุมหนึ่งเย็ดต๊อกกิดคกชิบหายแล้วคนดูมันลุมพี่มันลุมพี่รหัสไหนกูก็โดนลุมปวงประชาประฟุนเป็นไรกันหมดโอ้โหยัดแค่3ลุ่ม1บนฟ้าก็มีบนพื้นก็มาอ่ะแรกกันดินี่ไงใครเจ็บกว่ากันก็มาดิครับมึงเจ็บกว่ากูอ่ะเพิ่งรอดอ่ะไอ้โง่นี่ไงแรกกันไปดิแล้วผมสกิลแม่นจะจัดอ่ะโดนนี่ตายได้นะครับคนดูโอ้เหี้ยมันไม่ตายว่ะมิงตายฮ่าๆมึงจะหนีไปใส่ตายสองไอ้เหี้ยซันคุงรัดคนอื่นอีกแล้วไม่น่ารักมันโดนกับพี่ไอ้ซะไอ้เวนคลิปนี้ซันคุง MVP จะจัดเลยว่ะแทงสวนคนอื่นถอยกูไม่ถอยครับกูสวนอย่างเดียวโอ้มาก่อนยังเล่นเจ็ดหมัดซะด้วยตายซะอะไรเนี่ยมึงเป็นใครมึงใครเนี่ยไอโอ๊ตฮะไอโอ๊ตไอโอ๊ตไอเฮียนตายเลยโอ้ซันคุงโดนล้าดีเหล่สองรอบแล้วเฮ้ยนี่ไงกูล้าคืนอีสิจะตายจะตายขอโทษอู้ยแค่อู้เจ็ดหมัดโคตรแรงมันใช่เหรอนี่กูเกตอยู่นะเฮ้ยแค่โคตรแรงคุณดูบ้าไปแล้วมีมึงเนิร์ดสักทีเหรอมันแรงเกินเมื่อกี้เนี่ยนี่คือเผาเงือกเลยเผาที่ถึงที่สุดในเกมมันโหลเดิมทีเผาเงือกยิ่งโดนตีเกาะยิ่งเด้งนะครับแต่แบบเหมือนแอดมินปรับมาใหม่อ่ะแบบผมไม่ค่อยชอบเลยมันไม่โกงเหมือนเมื่อก่อนเดิมทีเผาเงือกยิ่งโดนตีเกาะยิ่งเด้งแล้วเราตีเขาเกาะแล้วก็เด้งเหมือนกันเนี่ยอันนี้เราตีเขาเกาะไม่เด้งมาตุ๋ยสวัสดีครับไปก็นึกว่าจะตึงอะครับเล่นเล่นโง่ๆเล่นกับไก่เงี้ยเล่นดีกว่าสเลอร์แม่งมันหนีเป็นแล้วกูไม่กลัวไงกูเผาเงือกกูโจมตามไม่ตายนี่กูเผาเงือกครับน้องดูจริงๆถ้าผมเล่นสกายเปียร์นี่คือผมคงถอยยาวเลยนะครับแต่พอดีมันเป็นเผาเงือกครับตกน้ำไม่ตายตกไฟไม่ไหม้ไม่เหลือเฮียตกไฟนี่กูว่าเหลือแต่กระดูกรู้สึกว่าตอนนี้เกาะมารีนี่ค่อนข้างจะสงบสุขแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อกี้นี่แป้งเป็นสงครามมารีนฟอร์ดเลยแป้งแล้วก็ลุมกูเลยนะประเด็นอ่ะเอาล่ะสำหรับรหัสนี้ราคา999บาทนะครับใครชอบอย่าลืมซับสไครบ์ไลค์ใช้ผมด้วยนะครับลงกล่อง999ตอนนี้เลยอย่าลืมไปจัดกันด้วยไปละ